ย้อนเวลากลับไปเมื่อ200ปีผ่านมามีชาวลาวเผ่าต่างๆจากถิ่นฐานเดิมอาณาจักรหลวงพะบางอาณาจักรเวียงจันทน์เมืองพวนและเมืองแถนแขวน12จุดไทยในอดีตได้โยกย้ายมายังประเทศสยามในสมัยก่อนเจ้าอนุวงศ์ขึ้นปกครองอาณาจักรเวียงจันทน์และถูกกวาดต้อนมาหลังจากเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้สงครามแก่สยามชาวลาวเผ่าต่างๆที่ย้ายมาหรือถูกกวาดต้อนมาในสมัยนั้นกงกันกับตอนท้ายรัชกาลที่2ของราชวงศ์จักรีของไทยประมาณพ.ศ. 2358และต้นรัชกาลที่3ส้นเผ่าลาวเหล่านี้ได้ไปตั้งหากฐานอยู่แขวงสุพรรณบุรีเพชรบุรีและภาคอื่นๆของประเทศไทยในปัจจุบันลาวขังบันกุดจอกที่กล่าวในรูปภาพวิดีโอนี้ได้ไปตั้งหากฐานเดิมอยู่บ้านเขากระจิ๋วแขวงสุพรรณบุรีและประมาณ100ปีต่อมาคือในปีพ.ศ. 2427กองขุนศรีได้นำพาการโยกย้ายมาตั้งหากฐานอยู่บ้านกุดจอกโดยมีวัดศรีสโมสรเป็นศูนย์กลางของชุมชนท่านนิวัฒนากรศรีพบมาหัวหน้าบ้านได้เล่าเรื่องตื่มว่าพยายามหลบลี้เลี้ยงเข้าป่าเข้าป่าจังหวะพอเลี้ยงเข้าป่ามาหาแวกดงในแทบนี้ได้ก็พอดีมาพบมาพอบึงจอกแล้วก็มาพ่อวัดอันนี้ฐานวัดเก่าอันนี้พญาที่ได้เราอ่ะน้อยบ่ซาอาจารย์ศรีและสอนไปเห็นขอนข้างบึงหูเข้เป็นทำเลวัดคนแต่เก่ามีโบสถ์เก่าลำหนึ่งเพพังมีแต่ผนังทางถึงจังปังเอามาสร้างของเก่าบำรุงราคาบ่สูงเอาอิฐเก่าเด้เป็นวัดสนะก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นซากวัดเก่าของคนบัวห้ำบัวหัดคำว่ากุดจอกนี่แม่นชื่อน้องน้ำเลิกที่เต็มไปด้วยจอกแหนและปูปลาชาวบ้านกุดจอกส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาหัตถกรรมตำหูกและยังสืบสานวัฒนธรรมเดิมของบรรพบุรุษตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ลูกหลานที่สืบสายเลือดบรรพบุรุษกันมานั้นได้กลายเป็นประชาชนไทยไปทุกคนแล้วแต่ยังรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของตนไว้บ้านกุจอบภูเขาดิฉันนางสาววชรีอึ่งขวัญเอาเด็กที่ว่ามันเล่นอินเทอร์เน็ตในกศน.ที่ว่าคนในชมรมเนี่ยมาเรียนกับภาษามือละคำว่ามื้อนี้จะเว้ายังเมื่อวันที่29มีนาปี2013ผ่านมานี่วิทยุเอเชียเสรีได้มีโอกาสไปเยี่ยมชุมชนวัฒนธรรมลาวคังบ้านกุจอกเมืองหนองหมากมงแขวงไซนาดห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือประมาณ250กิโลเมตรบ่อนที่ชาวลาวขังประมาณ200ครอบครัวอาศัยอยู่ลุงวินัยทองบุญประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านศรีพัฒนาตำบลกุดจอกก็เป็นลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นในประเทศไทยพวกเขาได้ทางปู่ย่าตายายได้อพยพมาจากเดิมทีก็มาจากเวียงจันทน์หลวงพะบางนี่มาอยู่บ้านเก่าเข้ากระจิ๋วแล้วก็รุ่นปู่ย่าตายายก็อพยพกลับมาเพื่ออีกกลับเมืองเวียงจันทน์นี้พอดีมาเจอที่ลุ่มน้ำที่ทำมาหากินเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปูปลาปัญหาอย่างนี้ก็เลยมากันแยกหมู่แยกคณะมาตั้งโรคล้างอยู่ที่นี่เป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วการเล่าให้ฟังว่ากองคุณสี่ได้ย้ายมานี่แล้วก็มีมาสองสามกองเขานายกองนายมูอีประมาณนั้นแล้วก็มาแยกอยู่ตั้งหมู่บ้านอยู่นี่แล้วก็ปกครองกันเองแล้วก็มีวัฒนธรรมอย่างที่เฮ็ดอยู่ทุกมือนี้ลุงวินัยเหล่าต่อว่าทุกปีไหนในวันแฮมสองคำเดือน4มีการตั้งบุญสลองพระพุทธรูปหลวงพ่อเดิมเป็นพระพุทธรูปที่เสื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้พบเห็นอยู่ในซากอาหามเก่าเพพังตอนที่ย้ายมาอยู่ทำอิฐการสลองในปี2013นี่พอดีกงกับวันที่29มีเผ่าลาวเวียงลาวคังลาวพูไตทั้งไตดำและไตแดงลาวแง่วลาวพวนและอื่นๆจากแขวงสุพรรณบุรีแขวงนครปฐมนครสวรรค์อุทัยธานีเพชรบุรีมาห่วงสร้างสรรค์ประมาณ100กว่าคน
ผู้ใต้เฮาผู้ใต้เฮาก็จะมีที่มาจาก200กว่าปีมาจากเมืองแขงที่เฮาเอิ้นเมืองแขงก็ขยเยดนี่เฮาเอิ้นแคว้น12จุไทยประเทศเวียดนามยายโยมยายทินฐานมาจากเมืองแถนเมืองเดียนเวียนภูคือเมืองเดียนเวียนภูณปัจจุบันมาอยู่เพชรบุรีมาอยู่นครปฐมป้าแอดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนผู้สางต่างศูนย์วัฒนธรรมซุ้มโซนบันกุดจอกหลังจากได้ไปเยี่ยมยามหลวงพะบางและเวียงจันทร์มาแล้วก็ยังหวนคิดฮอดคิดถึงปิตุภูมิของบรรพบุรุษอยู่เฮาก็ถึงอยู่กันคนละประเทศนะคะเพิ่นหลวงพะบางก็อยู่สปป.ลาวในปัจจุบันนี้แล้วก็ลาวคังกุดจอกของจังหวัดชัยนาทประเทศไทยที่อยู่ตรงนี้ก็มีความคิดฮอดหลายเนาะพี่น้องหลวงพะบางตรงนั้นปี2552ก็ได้ไปเจอพี่น้องนะคะเจอพี่น้องก็ดีใจหลายแล้วก็มีความประทับใจที่เฮาในสายเลือดลาวคังนํากันแล้วก็ฝากความรักความคิดถึงเป็นฮอดถ้ามีโอกาสก็อยากไปยามพี่น้องหลวงพะบางอีกครั้งนึงย้อนเวลากลับไปเมื่อ200ปีผ่านมามีชาวลาวเผ่าต่างๆจากถิ่นฐานเดิมอาณาจักรหลวงพะบางอาณาจักรเวียงจันทน์เมืองพวนและเมืองแถนแขวน12จุดไทยในอดีตได้โยกย้ายมายังประเทศสยามในสมัยก่อนเจ้าอนุวงศ์ขึ้นปกครองอาณาจักรเวียงจันทน์และถูกกวาดต้อนมาหลังจากเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้สงครามแก่สยามชาวลาวเผ่าต่างๆที่ย้ายมาหรือถูกกวาดต้อนมาในสมัยนั้นกงกันกับตอนท้ายรัชกาลที่2ของราชวงศ์จักรีของไทยประมาณพ.ศ. 2358และต้นรัชกาลที่3ชนเผ่าลาวเหล่านี้ได้ไปตั้งหากฐานอยู่แขวงสุพรรณบุรีเพชรบุรีและภาคอื่นๆของประเทศไทยในปัจจุบันเล่าขังบันคุดจอกที่กล่าวในรูปภาพวิดีโอนี้ได้ไปตั้งหากฐานเดิมอยู่บ้านเขากระจิ๋วแขวงสุพรรณบุรีและประมาณเดิมทีก็มาจากเวียงจันทน์หลวงพะบางนี่มาอยู่บ้านเก่าเข้ากระจิ๋วแล้วก็รุ่นปู่ย่าตายายก็อพยพกลับมาเพื่ออีกกลับเมืองเวียงจันทน์นี้พอดีมาเจอที่ลุ่มน้ำที่ทำมาหากินเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปูปลาปัญหาอย่างนี้ก็เลยมากันแยกหมู่แยกคณะมาตั้งโรคล้างอยู่ที่นี่เป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วก็เล่าให้ฟังว่ากองคุณสี่ได้ย้ายมานี่แล้วก็มีมาซ่องสามกองนายกองนายหมู่อีประมาณนั้นแล้วก็มาแยกอยู่ตั้งหมู่บ้านอยู่นี่แล้วก็ปกครองกันเองแล้วก็มีวัฒนธรรมอย่างที่เฮ็ดอยู่ทุกเมื่อนี้ลูกวินัยเหล่าต่อว่าทุกปีไหนในวันแฮม2คำเดือน4มีการตั้งบุญฉลองพระพุทธรูปหลวงพ่อเดิมเป็นพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้พบเห็นอยู่ในซากอาหามเก่าเพพังตอนที่ย้ายมาอยู่ทำอิฐการฉลองในปี2013นี่พอดีกงกับวันที่29มีเผ่าลาวเวียงลาวคังลาวผู้ไตทั้งไตดำและไตแดงลาวแง้วลาวพวนและอื่นๆจากแขวงสุพรรณบุรีแขวงนครปฐมนครสวรรค์อุทัยธานีเพชรบุรีมาห่วงสร้างสรรค์ประมาณ100กว่าคนผู้ใต้เฮาผู้ใต้เฮาก็จะมีที่มาจาก200กว่าปีมาจากเมืองแขงที่เฮาเอิ้นเมืองแขงก็ขยเยดนี่เซาเอิ้นแคว้น12จุไทยประเทศเวียดนามยายโยมยายทินฐานมาจากเมืองแถนเมืองเดียนเวียนภูคือเมืองเดียนเวียนภูณปัจจุบันมาอยู่เพชรบุรีมาอยู่นครปฐมป้าแอดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนผู้สางตั้งศูนย์วัฒนธรรมซุ้มโซนบันกุดจอกหลังจากได้ร้อยปีต่อมาคือในปีพ.ศ. 2427กองขุนศรี
ได้นำพาการโยกย้ายมาตั้งหากฐานอยู่บ้านกุดจอกโดยมีวัดศรีสโมสรเป็นศูนย์กลางของชุมชนท่านนิวัฒนากรศรีพบมาหัวหน้าบ้านได้เล่าเรื่องตื่นว่าพยายามหลบลี้เลี้ยงข้าวปลาข้าวปลาจังว่าพอเลี้ยงข้าวปลามาหาแวกดงในแทบนี้ได้ก็พอดีมาพบมาพอบึงจอกแล้วก็มาพ่อวัดอันนี้ท่านวัดเก่าอันในพญาที่ได้เราหน่อยบ่ซ่าอาจารย์ศรีและสอนไปเห็นขอนข้างบึงหูเข้เป็นทำเลวัดคนแต่เก่ามีโบสถ์เก่าลำหนึ่งเพพังมีแต่ผนังทางถึงจังปังเอามาสร้างของเก่าบำรุงราคาบ่สูงเอาอิฐเก่าเด้เป็นวัดสนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นซากวัดเก่าของคนบัวห้ำบัวหันคำว่ากุดจอกนี่แม่นซื้อน้องน้ำเลิกที่เต็มไปด้วยจอกแหน่และปูปลาชาวบ้านกุดจอกส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาหัตถกรรมตำหูกและยังสืบสานวัฒนธรรมเดิมของบรรพบุรุษตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ลูกหลานที่สืบสายเลือดบรรพบุรุษกันมานั่นได้กลายเป็นประชาชนไทยไปทุกคนแล้วแต่ยังรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของตนไว้วัฒนธรรมเราครับของบ้านกุจอมภูเขาดิฉันนางสาววัชรีอึ่งขวัญเอาเด็กที่ว่ามันเล่นอินเทอร์เน็ตในกศน.ที่ว่าคนในชมรมเนี่ยมาเรียนกับภาษามือละคำว่าเมื่อนี้จะว่าวยังเมื่อวันที่เสาร์เก่ามีนาปี2013ผ่านมานี่วิทยุเอเชียซีรีส์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชุมชนวัฒนธรรมลาวคังบ้านกุดจอกเมืองหนองหมากมงแขวงไซนาดห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือประมาณ250กิโลเมตรบ่อนที่ชาวลาวคังประมาณ200ครอบครัวอาศัยอยู่ลุงวินัยทองบุญประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านศรีพัฒนาตำบลกุดจอกก็เป็นลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นในประเทศไทยพวกเขาได้ทางปู่ย่าตายายได้อพยพมาจาก